ข้าพเจ้าจะบ่ได้เน้นขึ้นในการจะตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นแต่จะขอมีขอเสนอแนะเป็นบางจุดให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปีนี้จุดที่1ขอประกอบความเห็นใส่ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายนี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจข้าพเจ้าขอเสนอว่าอยากให้ภาครัฐก็คือรัฐบาลเท่านี้เอาใจใส่แทรกแซงและดัดสมราคาสินค้าและค่าบริการให้ไวเท่าที่จะไวได้โดยการนำใส่3มาตรการหลักอันที่1อยากให้นำใส่มาตรการทางบริหารใส่คำสั่งโปรโมทสินค้าที่เฮาเห็นว่ามันจำเป็นจะต้องได้ใส่ปัจจุบันนี้มันกระทบหลายคันที่เฮาบ่แก้ไขโดยไวนี่มันจะยากเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใส่มาตรการทางด้านบริหารของรัฐบาลไปแทรกแซงไปดัดสมก่อนมาตรการที่2มาตรการทางด้านเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องมีเม็ดเงินไปอัดฉีดไว้เป็นต้นการอุดหนุนราคาน้ำมันอุดหนุนราคาสินค้าและค่าบริการอันนี้หลายประเทศเพิ่นก็เฮ็ดขอให้รัฐบาลได้ต้องได้แก้ไขโดยไวเพราะฉะนั้นถ้าเฮาแก้บ่ได้เวลานี้นี่จะแก้ยาวไปยิ่งเฮ็ดให้เฮาเสียหายหลายโดยเฉพาะเป็นการอุดหนุนราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาที่หีบด่วนที่สุดเดี๋ยวนี้นี่ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรกำลังลงสู่การผลิตถ้าเฮาอุดหนุนราคาน้ำมันนี่ได้จะเป็นผลดีหลายต่อต้นทุนของการผลิตท่านประธานมาตรการที่3มาตรการกฎหมายอันนี้สำคัญหลายจึงให้กวดกาขึ้นว่าการเพิ่มราคาสินค้าและบริการอยู่ตามท้องตลาดมันสอดคล้องกับกฎหมายหรือบ่คันเฮาบ่ใส่มาตรการติดตามกฎกาทางด้านกฎหมายนี่ก็จะเฮ็ดให้ผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นบ่ปฏิบัติตามอันนั้นจะขอเสนอบางทิศทางในการแก้ไข6เดือนท้ายส่วนการจัดเก็บรายรับของงบประมาณนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเป็นเอกภาพแล้วก็เห็นว่าปีนี้นี่การจัดเก็บรายรับของงบประมาณนี่ก็ได้ดีหลายกันเทียบใส่ปีผ่านมาตามที่รัฐบาลเสนอและภาคส่วนอยู่ท้องถิ่นพวกข้าพเจ้าก่อนขึ้นมาประชุมนี้ก็ได้ไปติดตามไปกวดกาเบิ่งทั่วแขวงก็เห็นว่าปีนี้นี่การจัดเก็บรายรับบางเมืองเกือบ 70-80% แล้วคาดว่าจะสามารถบรรลุได้ตามคาดหมายหรือเกินแผนเล็กน้อยเนื่องจากว่าปีนี้แขวงสะละวันพวกข้าพเจ้าก็มีตัวเลขแล้วครับที่ได้รับการรับรองอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเพียงแต่200กับ5ตื้อโดลาร์บาทกีบเท่านั้น200กับ5ตื้อกีบคิดว่ามาฮอดปัจจุบันนี่ก็ได้หลายกว่าครึ่งนึงแล้วแต่ว่าคันเป็นไปได้ก็เสนอให้ทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะมีกระทรวงการเงินคนขัวขึ้นว่าในบรรดาแขวงภาคใต้เนี่ยแขวงสะละวันข้าพเจ้าก็จัดเก็บรายรับได้น้อยกว่าหมู่นั่นแหละหาเงินได้200ตื้อแต่จ่ายประมาณ500ตื้อเพราะฉะนั้นถ้าหากไปบวกเอารายรับภาษีโดยเฉพาะภาษีเขาออกจากถ่านหินเนี่ยเขาไปตื้มซึ่งพวกข้าพเจ้าประเมินเบิ่งกับสิประมาณบ่ต่ํากว่า300ตื้อถ้าบวกตัวนี้เขาก็จะได้ท่านประธานเดี๋ยวนี้ในทั้งบริษัทเพิ่นก็เสนอมหารัฐบาลเพื่อให้จดรับจดจ่ายหรือว่าให้ยกเว้นภาษีค่าออกซึ่งยังค้างมาฮอด6เดือนต้นนี่ประมาณ158ตื้อถ้าบวกตัวนี้เขาจะเห็นให้รายรับของสะละวันเพิ่มขึ้นเวลาแบ่งรายรับเกินแผนพวกข้าพเจ้าก็จะได้คือกันกับแขวงอื่นจึงจะได้พัฒนาท้องถิ่นอันนี้ข้อห้องว่าถ้าจดเป็นรายรับของแขวงหรือรายรับของส่วนกลางก็ดีขอให้เพราะว่าเฮามีหนี้บริษัทที่เขาลงทุนพื้นฐานของลางจําเป็นจะต้องได้คุ้มครองได้เบิ่งเขาว่าจดรับจดจ่ายนั้นได้ให้มันสอดคล้องกับกฎหมายถ้าจดรับจดจ่ายก็ต้องไปบวกเขาเป็นรายรับของคลองถิ่นเพราะจึงจะมีรายรับเพิ่มขึ้นอันนั้นข้อเสนอขึ้นนั่นแหละส่วนของเขตสังคมนี้ข้าพเจ้าขอเสนอต่อกองประชุมว่าอยากเสนอเอาการศึกษาเวียกงานการศึกษาเป็นเวลาแห่งศาสตร์ได้บ่ไปกวดเบิ่งในนาเป็นห่วงที่สุดท่านประธานแขวงสะละวันแขวงน้อยๆเนี่ยมีผู้ปาลาการศึกษากว่าเกือบ 10,000 คน 8,000 กว่าคนบางโรงเรียนเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกว่าบ่มีคู่ขาดคู่ยินดีเขาขาดนักเรียนเนี่ยขาดนักเรียนสาเหตุที่พวกข้าพเจ้าไปกวดเบิ่งนี่ก็มีหลายปัจจัยต้นตอเป็นผลกระทบของเศรษฐกิจท่านประธานเพราะฉะนั้นวิธีแก้นี่ข้าพเจ้าคิดว่าต้องเอาเป็นวาระแห่งศาสตร์ตามทฤษฎีของประธานเคยสอนเพิ่นเอาการศึกษาไปก่อนกล่าวนึงเข้าใจว่าประเทศที่เขากำลังเลือกตั้งผู้นำปัจจุบันนี่กำลังเสนอเอาการสั่งทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นบุริมสิทธิ์ของเขาคันที่เขาไปป้าให้ไปอีกเป็นเรื่องท่านประธาน
ขอเสนอไว้ให้แก้โดยด่วนอันนี้บางโรงเรียนที่พ่อเฮ็ดได้นี่อาจจะเอาเงินส่วนใดส่วนหนึ่งพอโรงเรียนนั่นเป็นหยังเขานักเรียนจึงขาดอันนึงแหละบ่มีเงินสิไปโรงเรียนบ่มีเงินซื้อเครื่องนุ่งห่มบ่มีอาหารกลางเว้นให้เขาอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่พ่อแม่ก็คือผู้ปกครองครูอาจารย์เสนอโรงเรียนบ่มีสนามลินบ่มีอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ่มีพัดลมปีนี้ฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเขากลับไปอยู่ตามบ่อนที่มีเงินไขไปหาเงินไปนั่นนี่เฮ็ดให้นักเรียนปาละการเรียนหลายเนาะขอให้เอาใจใส่ในด้านนี้นี่ตื่มอันสุดท้ายอยากเสนอต่อกองประชุมว่ายังให้ยกระดับการปฏิบัตินโยบายต่อแพทย์อาสาสมัครซึ่งอยู่แขวงสะละวันพวกข้าพเจ้ามีแพทย์อาสาสมัครทั้งหมด537คนซึ่งอยู่ตามสุขศาลาตาแสงต่างๆเนี่ยพวกเพิ่นบ่มีนโยบายอันใดอัตราเฉลี่ยแพทย์ต่อคนนี่ตามมาตรฐานก็ 4.5 คนต่อแพทย์ต่อประชากร 1,000 คนแต่ว่าอยู่สะละวันนี่เพียงแต่แพทย์ผู้นึงรับคนเจ็บหมดเป็น 1,000 สมมุติอันนี้มันก็ยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเฮาบ่มีนโยบายถูกต้องต่อแพทย์อาสาสมัครจํานวนหลวงหลายขึ้นนั่นนี่ให้หมู่เพิ่นได้มีเงินอุดหนุนคือกันกับครูอาสาสมัครได้บ่อันนี้เป็นเสียงห้องเสียงเสนอของแพทย์หมออยู่ตามสุขศาลาจุดสุดท้ายก็เป็นเรื่องค่าบริการกองทุนประกันสังคมเลยมีปัญหาท่านประธานปกติแล้วมันฟอกไขลังจะเป็นล้าน 200,000 กีบแต่ว่าเพิ่นประกันให้เพียงแต่ 400,000 กีบเน้นอนห้องหมอนี่ 800,000 กีบแต่เพิ่นให้ตัวจริง 400,000 กีบเพราะฉะนั้นอันนี้รัฐจะต้องได้ไปอัดสีใส่คันบ่นทั้งห้องหมอเอกชนก็ปรากฏว่าราคาก็แพงขึ้นเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยเฉพาะแม่นโดยรวมข้าพเจ้าก็แสดงย่องยอความสมเสยเนาะต่อคณะรัฐบาลที่ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะในระยะผ่านมาก็ถือว่าปฏิบัติได้ดีพอสมควรในระยะผ่านมาแต่ในนั้นเนาะข้าพเจ้าขออนุญาตประกอบความเห็นต่อกับเวียงงานดังกล่าวฮั่นซึ่งในนั้นมันก็ติดพันกับคำถามโจจิ้มของท่านประธานเนาะโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องการคุ้มครองเงินตาการนำใช้เงินตานี่ในปัจจุบันนี้เนาะซึ่งว่าในระยะผ่านมากับพวกเฮาก็ได้เว้ากันหลายเทื่อเนาะโดยเฉพาะประชุมสภาแห่งชาติแต่ละครั้งเว้าตลอดแต่ว่าภาคการจัดตั้งปฏิบัติของพวกเฮานี่แม่นยังลาหลวมอยู่เนาะบ่มีความหัดกลุ่มในปัจจุบันเนี่ยการนำใช้เงินตาก็มีความสะสายนับแต่ฮั่นต่อมหุงจนฮั่นอันฮงแฮมฮั่นใหญ่ๆหรูๆล่ะๆเนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้ถ้าว่าเป็นไปได้เนาะอันนี้ก็อยากให้ทั้งคณะรัฐบาลเอาใจใส่ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานดังกล่าวนี้ให้เข้มงวดเนาะคือต่างประเทศเนาะพวกเฮานำใช้เงินตานี่เข้าไปประเทศก็เจ้าต้องได้มีการแลกเปลี่ยนเนาะอันที่1อันที่2มานี้ต่อกับการคุ้มครองบอนแลกเปลี่ยนเงินตานอกระบบนี่เนาะตัวนี้นี่พวกเฮาสิเฮ็ดเนาะได้เนาะซึ่งในนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับฟังเกี่ยวกับการรายงานของพวกท่านนี้ด้านนิติกรรมมีสั่งต่างๆถือว่าครบองค์ประกอบเกือบหมดแล้วเว้าเรื่องการกลไกการจัดตั้งปฏิบัติมันคาแต่ว่าภาคการปฏิบัติตัวจริงนี้ที่ว่ายังบ่ทันได้สําเร็จเนาะโดยเฉพาะแม่นอันนี้เฮาเฮ็ดก็มีช่วงนึงก็เฮ็ดอยู่หลังๆมากก็ค่อยไปเนาะตัวนี้ก็สังคมก็ตั้งคําถามเวลาที่ข้าพเจ้าได้ลงไปพบปะพ่อแม่ประชาชนเขาอยากรู้ว่ากรณีที่ว่าจับมาได้แล้วก็มาศึกษาผมมาเฮ็ดอีสั่งเลยเนี่ยก็ต้องได้ออกข่าวนําเนาะแล้วก็สืบหาถามหาว่าเขาเงินดังกล่าวนี่มาแต่ใส่มาแลกเปลี่ยนกันนี่เนาะตัวนี้แล้วก็ปฏิบัติมาตรการข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันนี้เฮาสิมาเฮ็ดบทบันทึกค่อยๆนี่คิดว่าคือสิบ่ได้ล่ะควรจะนําใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเนาะเพื่อให้มีความเข้มงวดต่อกับปัญหาดังกล่าวอันนี้ก็มีแลกเปลี่ยนคืนแล้วนั่นเนาะส่วนว่าผ่านการฟังการรายงานเว้าว่าพวกเฮานี่ขาดแคลนเงินตาเนี่ยเนาะปัจจุบันเนาะซึ่งว่าข้าพเจ้าสังเกตว่าปัจจุบันนี่พวกเฮาก็ถือว่าเป็นธรรมดาอยู่เนาะโดยเฉพาะแม่นการนําเข้ารถนี่นําเข้าพาหนะนําเข้าน้ํามันตัวนี้นี่เป็นไปได้บ่ว่าพวกเฮาสิมีการดัดสมต่อกับพาหนะฮะคือพวกท่านเห็นแล้วเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าขอบเขตทั่วประเทศของพวกเฮาบางบ่อนประชาชนนี่ผู้ที่บ่มีดินเนาะจอดรถสะสายตามคีมทางเนาะจาก4เลนก็เหลือแต่2เลนก็มีเด้อันนึงเนาะแล้วตัวนี้มันจะเฮ็ดหยังได้ตื่มอีกมันจะเว้าเรื่องกันนั่นน่ะประหยัดกันนําใช้เงินตาฮะเพราะว่าพวกเฮาไปสูญเสียเกี่ยวกับการซื้อตัวนี้ก็หลาย
กับนำเข้าน้ำมันตัวนี้ที่ว่ามันเป็นปัญหาแล้วตื่มอีกตัวนึงเนาะตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นปัญหาโดนแล้วเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าบ่เห็นว่าทั้งแขนงการเกี่ยวข้องนี้ยังพันได้เอาใจใส่ในการแก้ไขโดยเฉพาะแม่นบริษัทเซาสินเชื่อนี่นะเนาะยังโทรหาอยู่ตัวนี้นี่เป็นปัญหาสังคมที่ว่าเขาตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้บ่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่ในฐานะที่ว่าคุ้มครองอ่ะนะเวียงงานดังกล่าวนี่ออกเป็นแจ้งการเนาะถ้าว่ามีบริษัทใดที่ว่าโทรมาสั่งต่างๆฮะแล้วให้แจ้งเบอร์นี้แล้วนี่ได้บ่เนาะเพื่อว่าบ่ให้มันเป็นคือเก่าในปัจจุบันนี้ส่วนว่าข้อที่2นี้เว้าเรื่องการซุกยู่การผลิตนี่ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเนาะสิเว้ากับพวกเฮาก็ได้เว้ากันโดนหลายแล้วแต่ว่าภาคการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ถือว่าน้อยก่อนที่ว่าจะมีการประชุมในมื้อนี้นี่พวกข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสลงไปพบปะโดยเฉพาะแม่นคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษนครหลวงเวียงจันทน์สิเว้าว่าวัตถุดิบเกี่ยวกับการผลิตอยู่เขตดังกล่าวนี่ก็มีบ่ก็มีเพิ่นว่าเนาะแต่ส่วนใหญ่มันนำเข้าเนาะกุ้มตัวเองแท้ๆแม่น 50% แม่นเหมือนบริษัทหัวอาหารฮะเหลือนั้นแม่นนําเข้าหมดตัวนี้นี่เราที่ว่าพวกเฮาต้องเฮ็ดกลไกต้องสู้บ่ให้มันขาดเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิเข้มสิแข็งเนาะเว้าเรื่องการสุกยู่การผลิตก็ตัวนี้นี่แหละเนาะอันนี้ก็อยากให้เอาใจใส่ตื้มโดยเฉพาะแม่นให้บรรดาพนักงานของเขตเวียงงานของตัวนี้ลงไปสุกยู่กระตุกสุกยู่พ่อแม่ประชาชนอยู่คันหักฐานฮะเนาะเพราะในระยะผ่านมาก็เฮ็ดบ่ก็เฮ็ดแต่ว่าการยังไม่ทันได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรเนาะส่วนว่าข้อที่3นี้ตัวนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็สิเว้าก็เป็นทางเสียงสังคมในปัจจุบันอยู่ในขอบเขตเขตเลือกตั้งของข้าพเจ้าฮะเนาะในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องการเก็บอากรที่ดินที่ว่ามันเป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยเนาะหลายท่านก็คือสิเห็นถือว่าปัจจุบันนี่ถือว่ามีการเก็บเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ควรว่าอยากให้มีการไล่เลี้ยงคืนตื่มอีกเนาะเพื่อให้มันสมเหตุสมผลฮะบ่ให้มันแพงเกินไปเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็บ่อยากเสียภาษีที่ดินแล้วมันสิไปกระทบกับการจัดเก็บรายรับของพวกเฮาฮะเนาะเพราะว่าขึ้นก็ขึ้นหลายเกินไปตัวนี้ก็ลองเบิ่งเพราะว่ามันมีกรณีเคสบางอันแต่ก่อนนี้ก็เราเคยเสียอยู่ประมาณ8ล้านไปแต่ว่าปัจจุบันนี่เสียไปตื้มมันเนาะได้เสียเขาตามการคิดไล่มัน91ล้านกีบเนาะถือว่ามันขึ้นสูงหลายตัวนี้ก็ขออยากให้มีการไล่เลี้ยงคืนเบิ่งคืนว่าเกี่ยวกับการจัดเก็บอากรที่ดินนี้ส่วนเวกที่4นี้เว้าเรื่องคงเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมนี่ก็อยากให้กวดกาเบิ่งคืนบ่เนาะเพราะว่าในระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้มีการกำหนดโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเพลงอยู่ห้านอาหารต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวฮะเนาะเอาเพลงลาวเท่าใดเปอร์เซ็นต์เพลงต่างประเทศจักเปอร์เซ็นต์แต่ว่าปัจจุบันนี่บ่ส่วนเลยเนาะคันว่าเข้าห้านอาหารนี่เกือบว่าอยากเพลงกันสากล 100% พุ่นแหละเดี๋ยวนี้เนาะตัวนี้ก็อยากให้ทั้งคะแนนการเกี่ยวข้องนี่เอาใจใส่ตื่มอีกต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะเพราะว่าพวกเฮาก็ติดพันกับปีท่องเที่ยวของพวกเฮานี่เด้เนาะให้แขกทางด้าวชาวต่างเมืองมาเยี่ยมมายามเพิ่นก็ให้ฮู้ข่าวเสียงครับเสียงลำเฮาได้บ่เนาะอันนี้มีแต่เพลงต่างประเทศนั้น